ไปดูคลิปอุบัติเหตุที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับเห็นว่ารถเก๋งคันก่อเหตุนั้นชนทีเดียวรวดเสียหายไป4คันเลยและมีคนเจ็บด้วยนะครับไปดูคลิปครับเขาขับรถแบบนี้รถมีปัญหาหรือเปล่าแล้วคลุมรถไม่ได้เนื่องจากว่าอายุมากแล้วเป็นผู้สูงวัยไงคนขับรถอ่ะท่านผู้ชมครับดูจากคลิปแล้วเนี่ยขับมาค่อนข้างเร็วแล้วดูฮะเหมือนจะเข้าไปในอีกเลนหนึ่งซึ่งมีรถขยะสวนมาเขาพยายามหลบรถขยะก็ไปชนรถขยะก่อนชนมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีคนเจ็บหนักพอสมควรนะครับหลังจากนั้นไปชนปิกอัพสีดําแล้วก็พ่วงด้วยรถยนต์แวนสีขาวเสียหายไปด้วยสรุปเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเก๋งคันนี้ชนไปทั้งหมด4คันมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับเขาไม่ได้หนีนะคุณผู้ชมครับตัวเขาเองก็บาดเจ็บด้วยคนขับเนี่ยโอ้โหมาเร็วจริงๆแล้วเขตชุมชนด้วยคุณผู้ชมดูแล้วทุกคนเขางงหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมุมอย่างที่น้องเอมมองก็เป็นไปได้ว่ารถมันเกิดอะไรขัดข้องหรือเปล่าคันเร่งค้างไหมหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคนขับเมาหรือเปล่าเนี่ยขับแบบเนี้ยเอาล่ะตำรวจสภ.แม่สอดนะครับที่จังหวัดตากไปตรวจสอบนะครับจุดเกิดเหตุบริเวณบ้านเหนือครับนะที่จังหวัดตากนี่แหละรถยนต์3คันเสียหายมอเตอร์ไซค์คันนึงแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้4คนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์ทางตามภาพทางขวาเนี่ยน่าจะเจ็บหนักสุดนะครับก็มีการประสานกู้ภัยช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วในรถยนต์คันก่อเหตุนะครับคนขับได้รับบาดเจ็บขาหักเจ้าหน้าที่นำคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลครับทีนี้เสร็จก็เลยไปถามชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์ประจักษ์พยานที่อยู่แถวๆนั้นครับเขาบอกว่าคนก่อเหตุนะครับนะคนขับเนี่ยเป็นข้าราชการหญิงอายุเนี่ยประมาณ50กว่าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการครับอยู่ที่แม่สอดนะครับเธอขับรถมานะครับเส้นทางขาเข้าเมืองแม่สอดนะครับขับมาเร็วมากจริงๆตามคลิปเราก็เห็นนะครับขับมาค่อนข้างเร็วหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุครับดังโครมชนไปนะ 3-4 คันที่เสียหายไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับเจ้าหน้าที่นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับเดี๋ยวรอสอบปากคำข้าราชการคนนี้นะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่จราจรครับเพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งเราต้องไปตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเพราะรถขัดข้องหรือตัวเธอเองมีปัญหาครับค่ะ